เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของศูนย์บริการคนพิการในชุมชนนะครับสำหรับในเรื่องของศูนย์บริการคนพิการในชุมชนนั้นนะครับก็เป็นศูนย์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ศูนย์ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้พิการและผู้ดูแลในชุมชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าศูนย์นี้เนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นอย่างไรและมีหน้าที่อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับศูนย์บริการคนพิการนั้นนะครับตามกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550นะครับในมาตราที่20/3เขาให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับโดยกำหนดไว้ว่าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนะครับอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการได้นะครับโดยใช้งบประมาณของตนเองนะครับทีนี้ศูนย์บริการคนพิการเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับในมาตราที่20/4ให้ศูนย์บริการคนพิการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. สำรวจติดตามสภาพปัญหาคนพิการและจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอและตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรวมทั้งให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ 3. เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ 4. ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ 5. ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 6. ประสานคัดกรองส่งต่อและให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม 7. ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ 8. ติดตามและประเมินผลรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้และการดำรงชีวิตของคนพิการ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่คณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมายนะครับและนี่ก็คือหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการในชุมชนนะครับซึ่งวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะจัดตั้งขึ้นได้นะครับเพื่อเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนนั่นเองนะครับสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านหรือหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่รูปกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ